สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มร้องลั่นคลินิกหมอทำหน้าเสียโฉมสุดท้ายรู้ความจริงหมอที่ทำคือใครหนุ่มรายนึงได้ออกมารีวิวหลังเจ้าตัวได้ไปทำหน้าโดยการพิโคเลเซอร์โดยหนุ่มรายนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุข้อความที่ทำให้ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์และเป็นอุทาหรณ์ชัดดีเผยว่าขอลงเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่คิดจะไปทำเลเซอร์ตัวพิโคอย่าเชื่อรีวิวต่างๆนานาควรศึกษาให้ดีๆก่อนว่าได้ทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆหรือเปล่ากรณีของเราเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างแสนสาหัสทำให้ออกมาแล้วมันเป็นรูลึกรอยยิงทั่วใบหน้าเจ็บแสบมากตอนทำเสร็จลุกขึ้นมาส่องกระจกตกใจร้องลั่นคลินิกแต่หมอบอกว่ามันปกติพอสะเก็ดมันหลุดกลับกลายเป็นแผลลึกทั่วบริเวณที่ยิงปกติมันจะต้องหายภายใน1อาทิตย์สรุปไม่ปกติกลับไปหาหมอคนที่ยิงให้หมอก็แถไปเรื่อยบอกว่ามันจะหายเองต้องใช้เวลาและเรามารู้ทีหลังว่าหมอคนนี้เป็นหมอที่เข้ามาแทนเพื่อนหมอที่ประจำคลินิกอีกทีนึงทางคลินิกไม่ยอมบอกแม้กระทั่งชื่อหมอที่ทำให้ระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุกข์ใจอย่างมากเพราะรอยแผลมันลึกมากไม่มีท่าทีว่าจะหายตอนนี้เวลาร่วงเลยเข้าอาทิตย์ที่3คลินิกได้นัดคุณหมอคนใหม่ให้และสัญญาว่าจะช่วยรักษาจนหายทางคลินิกก็แจ้งว่ายอมรับผิดทางเขาพลาดและคนที่ทำให้ก็ไม่ใช่หมอของคลินิกสรุปคือเคสเราได้แก้ไขจนกว่าจะหายและไม่รู้ว่ามันจะหายกลับไปได้ 100% มั้ยซึ่งก่อนหน้านี้ผิวหน้าเราแทบไม่มีหลุมสิวเลยมีแค่รอยดำเล็กน้อยจึงตัดสินใจไปทำขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์และจะมาอัปเดตการรักษาเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ